ใจของฉันเสมอเสียหลักในดวงใจเสียหลักจิตไว้เพียงเธอขอบใจจ้ะมาลุยยายจ้อยไปสุขสันต์อยู่ที่ไหนป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกนี่คุณไม่ต้องห่วงหรอกมาที่นี่ทีไรเนี่ยยายจอยก็หายตอบกันไปในฟาร์มทุกทีอ่ะเดี๋ยวก็เที่ยวเล่นเสร็จแล้วก็กลับมาเองแหละนั่นไงมาแล้วก็ชอบแล้วสิคุณแม่คะจอยเก็บดอกไม้มาฝากขอบจอยมากนะลูกไปกินชากันค่ะเป็นไงฮะสนุกใหญ่นะเราคุณพ่อคะจอยอยากอยู่ที่นี่ไม่อยากกลับไปอยู่บ้านในเมืองเลยเราย้ายไปอยู่ที่นี่เลยไม่ได้หรอคะนะไม่ได้หรอกลูกทำไมคะพ่อต้องทำงานลูกเองก็ต้องเรียนหนังสือพ่อก็พามาทุกวีคเอนด์อยู่แล้วนี่ฮะแต่ถ้าอยู่ที่นี่จอยได้ขี่ม้าทุกวันเลยนะคะจอยจอยจ๋าจอยจอยจอยคุณลุงกายคุณป้าวาสนาสวัสดีค่ะสวัสดีลูกนี่เล็กทำไมมาช้าจังจอยขี่ม้าไปรอบนึงแล้วนะโอ้ยก็คุณพ่อน่ะสิที่สถานทูตเขาโทรมาบอกว่ามีโทรเลขด่วนก็เลยต้องแวะไปที่สถานทูตก่อนเนี่ยยายเล็กหนูจอยเดี๋ยวไปวิ่งเล่นก่อนนะลูกนะเดี๋ยวคุณพ่อกับอาภาเนี่ยมีธุระจะคุยกันนิดหน่อยได้จ้ะคุณแม่จ้าจ้ะมาแม่ทีค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าท่านทูตมีโทรเลขด่วนจากคุณชายภูสิทธิ์กฤษฎาลักษณ์ชายเดียวโทรเลขมาเหรอพ่อแกให้ตามตัวแกกลับเมืองไทยด่วนแม่แกป่วยหนักนะคุณพ่อจะไปแล้วเหรอคะใช่ลูกพ่อไปก่อนนะเสร็จธุระแล้วพ่อจะรีบกลับนะลูกงั้นจอยขอไปด้วยสิคะจอยก็อยากไปเจอคุณปู่กับคุณย่าเหมือนกันจอยจอยต้องเรียนหนังสือนี่ลูกนี่ทานอาหารเสร็จแล้วแล้วก็รีบไปโรงเรียนนะแต่จอยอยากไปกับพ่อนี่คะพ่อให้จอยไปด้วยนะจอยพ่อไปไม่นานหรอกลูกนี่จอยอยู่ที่นี่นะต้องเป็นเด็กดีอย่าดื้ออย่าซนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลแม่ก็ด้วยนะจอยนะจอยพ่อสัญญาลูกว่าวันหนึ่งพ่อจะพาจอยกับแม่ไปเยี่ยมคุณปู่กับคุณย่าด้วยกันนะคนดีของพ่อมาพ่อกอดทีรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวไส้จ้ะเจอกันเย็นนี้นะจ้าจอยก็ได้
กินอะไรล่ะอยากกินช็อกโกแลตอืมโอเคงั้นกินไอศกรีมได้ไหมโอเคจอยอยากกินไอศกรีมใช่ไหมล่ะใช่หิวอยู่พอดีเลยเย้เดี๋ยวไปกินกันโอเคเป็กไม่อยากทำการบ้านเอ้าคุณพ่อทำไมรีบมาล่ะคะเล็กยังไม่เลิกเรียนเลยนะคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อพ่อต้องไม่เป็นอะไรนะคะพ่อต้องอยู่กับจอยนะคะถึงพ่อจะไม่อยู่แล้วแต่หัวใจของพ่อจะอยู่กับลูกเสมอนะลูกพ่อต้องอยู่กับจอยนะพ่อเคยบอกจอยไม่ใช่เหรอคะว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอ่ะพ่อไม่เคยผิดสัญญาพ่อขอโทษที่พ่อผิดคำพูดกับลูกพ่อฝากจอยบอกคุณปู่คุณย่าด้วยนะลูกบอกท่านว่าพ่อขอโทษที่ทำให้ท่านเสียใจบอกท่านว่าพ่อรักท่านและไม่มีวันไหนเลยที่พ่อจะไม่คิดถึงท่านทั้งสองพ่อเราอยู่กับจอยนะพ่อพ่อหาพ่อ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 ตื่นสิพ่อตื่นสิแล้วไม่รู้จักจำว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยให้ใช้สีเขียวอ่อนสีโปรดของครูภาคเธอทำไมไม่จำไม่จำขอโทษจ้ะแม่ฉันลืมทุกทีเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนให้เดี๋ยวนี้ได้จ้าอ้างตลอดเลยนะเจอพี่ขาอย่าลืมเอาหมอนกับผ้าห่มเนี่ยไปตากแดดก่อนนะจะได้ไม่มีกลิ่นอับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สั่งให้เจมส์พากลับไปตากแดดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะค่ะดีแล้วจ้ะคุณลำเภยค่ะมาทำไมถึงที่นี่คุณน่าจะนอนพักนะจริงด้วยค่ะเดี๋ยวก็หกล้มหกลุกไปอีกครั้งนึงจะแย่นะคะคุณพี่คุณพี่อยากจะทำอะไรก็บอกนะคะเดี๋ยวน้องจัดการให้เองค่ะคือดิฉันแค่มาดูว่าแม่เจิดเนี่ยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนในภาคเรียบร้อยหรือยังค่ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรยุ่งยากเลยนะมีแค่อะไรก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นคุณเพียงเพลินคะเมื่อไรคุณภาคจะกลับคะดิฉันจะได้เตรียมตัวทำแกงหมูชะมวงเธอชอบทานนักค่ะคงจะเร็วนี้นะจ๊ะเห็นพี่ชายเดียวบอกว่าพี่ภาคจะหาเที่ยวบินกลับเมืองไทยให้เร็วที่สุดWe'll be right back.
ับลุงเจ้าคุณป้าครับตะภาคเหรอพ่อไกลภาคภูมิไม่ได้มาด้วยหรอกครับฉันคิดแล้วว่ามันต้องไม่กลับมาคนอย่างมันเคยเห็นความรู้สึกคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าแล้วที่พ่อไกลโทรเลขมาบอกว่าจะมาถึงวันนี้พ่อไกลไม่ได้หมายความว่าตะภาคจะกลับมาด้วยหรอกหรือจริงๆแล้วภาคภูมิต้องกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ระหว่างทางที่ไปสนามบินรถของภาคภูมิกับมาการ์เร็ตเกิดอุบัติเหตุครับฮะแล้วไงภาคภูมิกับมาการ์เร็ตเสียชีวิตแล้วครับฮะตะไกรคุณป้าแม่จะไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วคุณเคยใจเย็นไว้ก่อนนะตะป้าคุณเคยป้าครับคุณหญิงคะคุณหญิงใจเย็นๆนะคะคุณหญิงจะต้องเป็นอะไรนะคะนี่เจิดพาคุณพี่หญิงเข้าไปข้างในก่อนสิไปสวายไม่เอายาดมมาไปข้างในก่อนแล้วไปค่ะขอบใจมากนะตะไคร่ที่นำข่าวมาบอกครับเจ้าคุณลุงครับแต่ผมพาใครคนหนึ่งมาที่นี่แทนภาคภูมิครับจอยสวัสดีท่านเจ้าคุณปู่สิลูกจอยครับสลักจิตภักดีบดินทร์ลูกสาวคนเดียวของภาคภูมิกับมาการ์เร็ตครับรอให้คุณหญิงพักสักครู่แล้วค่อยพานางฝรั่งนี่เข้าไปพบหนูเป็นลูกสาวของพี่ภาคใช่ไหมค่ะตาชื่อหม่อมราชวงศ์ภูสิทธิ์กฤษฎาลักษณ์
ถ้านับกันแล้วอามีศักดิ์เป็นอาของหนูหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อจอยค่ะถ้าอย่างนั้นจอยเรียกอาว่าอาเดียวก็ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ๆๆเนียงจารักแกเห็นเด็กฝรั่งเดินเล่นหน้าอยู่แถวนี้มั้ยพี่หมายถึงลูกคุณภาคภูมิเหรอจ๊ะฉันยังไม่เห็นเลยจ้ะพี่แต่ก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันอยากรู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะอยากรู้ทำไมคุณภาคภูมิตายไปแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาทำไมมันวุ่นวายเนี่ยเอ้าเธอก็เป็นลูกคุณภาคภูมิเธอก็มีสิทธิ์จะอยู่ที่นี่นะพี่ฝันไม่ได้ยะหล่อนท่านเจ้าคุณคงจะยอมหรอกไปแล้วต้องไปหาอีกหนูอยู่ไหนก็ไม่รู้อาเสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจอยอาอยากให้จอยเข้มแข็งและจำไว้ว่าจอยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกจอยยังมีเจ้าคุณปู่คุณย่าหญิงและยังมีอาอยู่ข้างจอยเสมอนี่เธอมานั่งอยู่นี่เองให้ฉันเดินหาซะทั่วเชียวคุณชายเดียวสวัสดีค่ะท่านเจ้าคุณให้มาเชิญคุณจอยไปพบคุณหญิงที่ห้องเจ้าค่ะคุณป้าหญิงรู้สึกตัวแล้วหรือเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันตามไปจอยเจ้าคุณปู่เรียกแล้วเช็ดน้ำตาซะแล้วจะได้พบกับเจ้าคุณปู่กับคุณย่าหญิงกันนี่หม่อมย่าภาคีเป็นน้องสาวเจ้าคุณปู่เป็นแม่เลี้ยงของอาเองไหว้พระเทจลามส่วนนั่นคุณย่าลำพาเป็นน้องสาวของคุณย่าลำเพยเป็นย่าของจอยคุณอาพิษกับคุณอาเพียงเพ็ญเป็นน้องของพ่อของจอยส่วนคุณอาหญิงจันทราเป็นภรรยาของคุณอาพิษเสียใจด้วยนะจ๊ะเรื่องพ่อแม่ของเธออาดีใจนะที่ได้เจอจอยเมื่อสมัยเด็กๆอากับพ่อของจอยนี่สนิทกันมากเลยนะเพิ่งจะมาห่างกันไปก็ตอนที่พ่อจอยไปเรียนต่อนี่พรพจน์แล้วก็พริมพรายลูกของอาเราก็จะเหมือนญาติสนิทกันนะหยุดอย่างนี้นะคุณเพชรคุณจะนับญาติกับเด็กหนักนี่ก็เชิงแต่คุณอย่าดึงฉันกับลูกลดตัวลงมาเกี่ยวข้องกับเด็กชั้นต่ำใต้หัวนอนปลายเท้าคนนี้ตาพจน์นะพริมกลับบ้านเดี๋ยวก่อนคุณหญิงจันทราอาไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมคุณหญิงจะต้องเอาเรื่องระหว่างคุณหญิงกับตาภาคเนี่ยไปลงที่จอยด้วยในเมื่อจอยนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยนะจะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะคะหม่อมอาก็ในเมื่อหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้มันเป็นลูกของผู้ชายสันเลวที่เคยมั่นหมายกับดิฉันแต่กลับไปยุ่งกับนางแหม่มใจง่ายจนมันตั้งท้องแล้วทิ้งดิฉันไปแต่คุณหญิงก็ไม่ควรจะไปลงที่จอยนะ
แต่ดิฉันไม่ต้องการให้ลูกดิฉันเกลือกลัวกับมันไปกันจอยขึ้นไปกับเจ้าคุณปู่กับคุณย่าคุณเพยกันจอยเป็นไรอะจอยมีคนมาขัดขาจอยค่ะนี่แกอย่ามาโทษฉันนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแกเดินซุ่มซ่ามของแกเองแล้วแกก็มาโทษคนอื่นนี่ฉันยังไม่ได้โทษใครสักคนเลยนะคะแล้วคุณจะมาร้อนตัวทำไมล่ะนี่แกฉันไปต่อยคุณหญิงเป็นแม่ยังไงทำไมไม่รู้จักสั่งสอนลูกว่าอย่าเที่ยวระรานชาวบ้านเขาระวังนะใครๆเขาจะหาว่าพ่อแม่น่ะไม่สั่งสอน